สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็นี่ค่ะป้าไปซี่กับแม่ก็มาเอาข้าวไว้นะคะเอาลงมาค่ะแล้วก็จะให้เอาไปสีนะคะข้าวเหนียว2ใช่ข้าวเหนียว2ข้าวสวย2เดี๋ยวไอไปง้าง you can take โอเคคุณคิดเอาลงได้นะคะป้าไปซี่กับแม่ก็มาเอาอันนั้นเมื่อเช้านะคะอ๋อรถมาไปได้ไหมรถดูดซ่วมมาค่ะอ๋อไปได้อยู่โอเคก็จะไปซื้อไข่เขาด้วยค่ะพอดีคนที่สีข้าวนี้ก็เป็นพ่อใหญ่นะคะเขาแก่ๆแล้วค่ะเราเอาข้าวไปให้เขาอ่ะได้แล้วเราก็ต้องไปเอานะคะแต่เขามาเอาเองไม่ได้เขาแก่ก็ยืนนู่นค่ะอยู่กลางทุ่งนานะคะโอเคคิดก็เก่งบ้าไปตอนนี้นะคะหลังจากเอาข้าวขึ้นรถแล้วนะคะก็จะไปหาพ่อใหญ่กันนะคะเนี่ย how him big tea เนี่ย stopแค่กายอินไซด์เลยYes is good โอเคมีใครไก่ด้วยด็อกอ่ะด็อกโกไปแล้วใช่ไหมYeah we take laterโอเคอินไซด์เลยอฮจ้าอฮ yes ก็ข้าวลงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะกลับกันแล้วค่ะจะพาสุดาไปหาหมอต่อค่ะเพราะว่าโซดาเหมือนไม่รู้หมอจะว่ายังไงค่ะโซดานมโตข้างเดียวค่ะกลัวเป็นไม่ดีนะคะก็เลยจะพาโซดาไปตรวจนะคะเดี๋ยวไปรับโซดาต่อเลยไปเอาโซดาก่อนเคลียร์พื้นที่ให้โซดาก่อนนะคะไหนโซดายังอยู่ในครัวนั่นอยู่หรือเปล่าเออฮะพาโซดาไปหาหมอแม่เป็นยังไงตำแจ่วกุ้งแซ่บป่ะโอ้ยสื่อมาตั้ง5บาทลืมใส่บักกอกเสยเลยเออพันยานมันบ่ได้ไปเพิ่นบ่ฮู้ว่าสิพาเพิ่นไปหาหมอต้นถ้ามันตกนั่นจะไปนี่น้อยบอกให้มันตัดเด้อรู้บอกแล้วตัดเบิดเลยเออเพราะว่ามันเฮ็ดให้มันล่มแห้งมันฝาดโซดาอยากขึ้นไปค่ะนางยังไม่รู้ตัวนะคะว่าจะพานางไปหาหมอขึ้นเลยขึ้นเลยเออฮะเนี่ยค่ะมันจะมีนมอ่ะโซดาเป็นนางบุญโทนมโตข้างเดียวค่ะไม่รู้นางดูดของนางเองหรือยังไงค่ะไปให้หมอดูดีกว่าเดี๋ยวรอก่อนไงเวกก่อนลูกนางฮ
ฮะจ้าเดี๋ยวให้แม่ดูนมก่อนนี่ค่ะนางนมโตค่ะมันโตแล้วมันดูบวมๆค่ะนี่ค่ะมันดูบวมแล้วอย่างอื่นมันก็ปกติอะค่ะอีกข้างนึงก็แบบว่านิดเดียวค่ะปกติมากแบบไม่มีอยู่ข้างนี้ค่ะมันโตแล้วดูบวมมากก็เลยพานางบอกได้นางกระโดดขึ้นได้แม่อย่าไปยกเดี๋ยวบั้นเอวเสียอีกไม่โซดาเขาแม่จับนมแต่จับเขาก็ไม่เจ็บนะคะแล้วเป็นมานานแล้วค่ะแต่ที่นี่มันโตขึ้นบางทีก็กลัวจะเป็นไอ้ที่ไม่ดีนะคะก็เลยจะพาไปเช็ครอพ่อก่อนลูกยายเขาก็เป็นห่วงค่ะยายก็กินตำแจ่วซื้อมะกอกมาให้ก็ลืมใส่มะกอกเถาย่อนจะเกิดดนซื้อๆเฮ้ยเนาะอุ้ยสะเดานี่แม่อยากกินไอ่ป่นปลาทูอ่ะแจ่วปลาทูกินกับสะเดาลวกบักกอกก็ไอ้บักอีหยังฮะบักกอกเอาอีหยังอ่ะบักสมอก็ลืมซื้อมาอุ้ยซื้ออะไรเอามาเพราะว่าฟังเองต้องจ่ายเองค่ะเงินเดือนแม่เขาก็มีนะฮะนางมีเงินเดือนค่ะฝากแล้วต้องจ่ายตังค์ด้วยไม่ใช่สั่งอย่างเดียวนะฮะไม่ได้อันนี้มันอันนี้ก็เงินเดือนก็ป้ากับลุงนี่แหละค่ะให้ก็อันนี้มันนะคะมันนี่แบบว่างามมากเลยนะคะก็มาปลูกทิ้งไว้เนี่ยโอ้โหเลยหัวจะใหญ่นะคะนี่ตรงต้นจานนี่ค่ะในเหลือบนี่มีอะไรหรือเปล่าดีไม่มีอะไรให้น้าจ่อยมาเอาไอ้ที่เป็นขยะออกไปแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยค่ะมันเนี่ยเหนียวดีมากเหนียวแล้วก็อร่อยทำขนมหวานนี่โอ้โหเหนียวนึ่งนี่อร่อยมากลมดีค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะลมแบบดีตั้งแต่มานะคะฝนก็ไม่มาเลยนะคะก็มีแต่ลมมามันเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วค่ะนี่คือหน้าหนาวแล้วนะคะมันพัดไปแล้วลมมาแบบนี้นะคะเมฆฝนจะไม่มีแล้วนะเพราะว่ามันพัดไปหมดแล้วแม่เอาตังค์มาแล้วทานบ่แม่ทานขนาดใหญ่ใส่สเตอริโอมันไม่มีตาหรอกก็คือทานปกตินั่นแหละป๊าดซื้อทานแล้วแบงค์พันไปเขาจะไม่ด่าหนูหรอด่าบ่จะถือเหี้ยนก็จะไม่บ่ยึดเงินก่อนโอ้ยจะเหมือนจะก่อน3สั่งก่อนมาสั่งเนี่ยกาสั่งโอเคกาแพะบ่มีเดี๋ยวมันตะกี้ใส่กาแพะตาดมันใส่สั่งเอาเข่าไปพ่อยายเพิ่นกับบ่อยู่พ่อยายกับเมียเพิ่นน่ะเพิ่นไปตลาดก็ร้านซ้ายเพิ่นหูจักควบหูจักควบบอกว่าให้บอกว่าให้บอกว่าอันถุงใดเป็นข้าวเหนียวไอ้ข้าวล้วนเขาเจ้าแม่นบ่ไอ้ที่มีลายๆน่ะข้าวเหนียวนูจําได้ก็เลยบอกว่าบ่มีปากกาแล้วว่าซั่นบอกว่าประเภท4ของประเภท4เพิ่นฮู้ว่าซั่นครับว่าซั่นไอดินบอกครับเสร็จหรือยังอาคิดยังเตรียมตัวให้ลูกอยู่วันนี้ก็ให้น้องยาค่ะเขาไปฟันอีต้นตรงนู้นนะคะมันทำให้สายอินเทอร์เน็ตป้าเปซี่ขาดค่ะลมมาแรงทีนี้เขาก็เพิ่งมาต่อให้เขาบอกว่าพี่มันขาดอีตรงนาพี่นี่แหละต้นไม้เนี่ยมันขึ้นสูงไปมันไปฟาดทั้งสายไฟฟาดทั้งสายอินเทอร์เน็ตขาดเขาเพิ่งมาต่อไปให้ค่ะก็เลยตอนนี้ก็ให้น้องยาเขาไปจัดการอยู่ค่ะตรงนู้นนะคะนู่นที่ตรงนี้ค่ะตรงต้นไม้เยอะๆนะคะเห็นไหมสายไฟอ่ะมันครอบสายไฟนะคะแล้วทีนี้ลมมันฟาดเนาะฟาดต้นไม้ไปมามันก็เลยขาดเสร็จยังโอเคไปโอเคนี่ค่ะ
งนี้เห็นไหมมันชนสายไฟค่ะนี่น้องยาก็เริ่มอ่อนลงแล้วค่ะนู่นอยู่บนต้นไม้นู่นค่ะอ่อนลงเปิดหน่อยสิบอกว่าดีมากเลยทำดีมากยาดีมากดีมากเลยเอาลงเลยเนี่ยค่ะ have a lot of wood for the ใช่เอาไปเผาถ่านต่อถ้าไม่เอาลงสายไฟจะแก้ปัญหาสายไฟไม่จบใช่ไม่นั่นสักทีเน็ตก็ขาดตลอดมันอยู่ในแนวสายไฟใช่มันอยู่ในแนวสายไฟเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมมันคล่อมไม่มีสายไฟเขาใช่ไม่มีสายไฟเอาไว้สูงแค่ไหนก็ได้แต่ปัญหาคือสายไฟมันอยู่ฝั่งนาเราค่ะมันก็เลยไว้ต้นเขาต้นไม้ไว้สูงไม่ได้ค่ะก็ต้องแลกมาอย่างเงี้ยค่ะจะฝั่งนี้เขาไม่ได้อยู่สายไฟเขาจะไว้สูงแค่ไหนก็ได้แต่ฝั่งเรามันมีสายไฟค่ะเดี๋ยวไฟดับขึ้นมาก็ลำบากกันค่ะทำให้ชุมชนเขาลำบากแล้วก็ต้องเลยต้องตัดแต่คนที่เขาไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับสายไฟนะคะเขาจะไว้สูงยังไงก็ไม่มีปัญหามันไม่ฟาดสายไฟเขาก็มาที่คลินิกกันแล้วนะคะเขาบอกวันนี้ปิดค่ะก็เดี๋ยวจะไปดูอีกที่หนึ่งหรือไม่ก็ต้องพาสดามาพรุ่งนี้ค่ะแต่นางไม่ได้เจ็บอะไรค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะรู้ไงเพราะว่ามันโตขึ้นนะคะใช่ไหมสดาไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บไปไม่งั้นก็ต้องกลับนะคะแล้วค่อยมาพรุ่งนี้หรือไม่ก็ต้องไปดูอีกที่ไม่รู้จะมีอีกที่หรือเปล่าเพราะมันในตัวอำเภอค่ะถ้าในตัวเมืองอุบลนั้นมีเยอะค่ะแง่ไปอยู่ที่นี่กลับถึงบ้านกันแล้วนะคะก็โหน้องยานะคะเอาลงซะแบบว่าดีเลยนะคะเพราะว่าต้นอันนี้มันไม่มีประโยชน์ค่ะมันขึ้นเองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตอมันก็จะขึ้นอีกนะคะแต่เราก็ต้องตัดแต่งไม่ให้ยาวแล้วนะคะมันใหญ่ข้าวก็งามนะคะข้าวงามมากเลิศมากยาเลิศมากเลิศเอาลงเตียนอย่างนี้แหละดีแล้วเพราะว่าเราจะเดี๋ยวเขาทำถนนเสร็จเราค่อยเอาอะไรที่มีประโยชน์แล้วต้นในพวกนี้มันขึ้นเองค่ะมันเป็นคล้ายๆต้นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่ากันมันไม่มีประโยชน์ค่ะมันก็มันได้ที่เราเนาะถ้าอยู่ตรงนู้นน่ะโอเคแต่นี่มันสายไฟค่ะยังไงเขาก็ให้เราเอาไว้สูงไม่ได้เห็นไหมต้นอะไรของพวกปาไปซี่อ่ะน้องยาเขาก็ต้องเอาลงแบบนั้นนะต้นมะพร้าวค่ะไปดูสายไฟไม่ได้ค่ะถ้าการไฟฟ้ามานี่เขาตัดเตียนหมดนะคะจะทำให้ไฟช็อตได้โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะถึงบ้านกันแล้วค่ะ